ันนี้แบงค์ของรถสลอนนะครับจะพาทุกท่านมาทดสอบมัสเซิลคาร์นะครับที่ฮิตที่สุดในอเมริกานะครับนี่คือเจ้า Ford Mustang V8 5.0 รุ่นครบรอบ55ปีครับ1 2 3 ไปอ๋อต้องปิดเกียร์เอง3 4เลยร้อยเลยเลยร้อยแบบด้านหน้าก่อนนะครับฝากระโปรงเห็นได้ชัดนะฮะว่ามีรูระบายอากาศนะครับ2รูด้านบนนะฮะซึ่งจะเป็นจุดแตกต่างนะครับกับรุ่น 2.3 EcoBoost นะครับหน้ากระจังเป็นม้านะครับรูปทรงโดยรวมนะฮะก็จะเป็น Muscle Car ครับตามแบบฉบับ DNA ของ Mustang ดั้งเดิมนะฮะที่จะมีความโป่งนะครับที่ดูแล้วมีมัดกล้ามแข็งแรงนะครับไฟหน้านะครับมีความฉบเฉี่ยวมากๆครับและมี3เส้นตรงนี้นะครับเป็น Daytime Running Light นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Mustang นะครับและไฟหน้าเป็น Projector LED ครับสามารถเป็น Auto High Beam ด้วยฮะปรับไฟสูงอัตโนมัติด้วยครับส่วนด้านล่างฮะเป็นเส้นนี่ครับเส้นนี้คือเส้นไฟหรี่ครับและเส้นบนก็จะเป็นไฟเลี้ยวครับและตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED ครับช่องลมตรงนี้นะครับเป็นช่องลมสำหรับแอร์เคอร์เทนครับลมเข้าด้านนี้ครับและมาออกด้านหลังนี่ครับนี่เป็นการจัดระเบียบของอากาศล้อหน้านั่นเองครับยางหน้าเป็น P0 นะครับขนาด 255/40/R19 ฮะมาพร้อมกับล้อแม็กสีดำเงาฮะและจานเบรกแบบไม่มีเจาะรูนะฮะและเบรกเป็น Brembo ครับขนาด6พอร์ตครับจุดแตกต่างอีกจุดนึงฮะที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือเจ้า 5.0 ครับนี่คือ 5.0 ลิตรนั่นเองนะครับ V8 นะฮะขนาดยางหลังนะครับมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับนั่นคือ 275/40/R19 ครับบรรท้ายยังคงคอนเซปต์นะครับ DNA ของ Mustang ไว้อย่างครบถ้วนนะครับนี่คือเจ้าเส้น3เส้นนะครับ2ข้างนะฮะและจุดแตกต่างอีกจุดนึงก็คือตัวโลโก้ข้างหลังเนี่ยเป็น GT ครับถ้าเป็นรุ่น 2.3 ลิตรก็จะเป็นตัวม้านั่นเองฮะสุดท้ายนะครับก็คือกล้องด้านหลังครับที่จะสามารถเจาะได้อย่างสะดวกสบายฮะด้านบนจะเป็นสปอยเลอร์ท้ายนะครับที่จะมีดีไซน์นะตรงนี้ขานะฮะที่ดูแล้วพิเศษครับส่วนด้านล่างนะจุดแตกต่างอีกจุดนึงครับท่อนะครับอันนี้เป็น4ท่อนะฮะข้างละ2นะส่วนรุ่น 2.3 ก็จะเป็นแค่2ท่อนะครับข้างละ1นะครับมาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่นะฮะไฟด้านล่างนะครับก็จะเป็นไฟถอยนะครับ2ข้างสีขาวนะครับส่วนตรงกลางจะเป็นไฟสีแดงไว้ตัดหมอกครับฝาถังน้ํามันฮะก็ปลดล็อกเฉยๆนะฮะแล้วก็กดได้เลยออกมาปุ๊บเขียนว่า Easy Fuel นะครับสามารถเติมน้ำมันได้เลยนะครับไม่มีฝาด้านในฝาท้ายนะครับเปิดได้2แบบฮะเปิดจากด้านในก็ได้นะครับหรือเปิดจากรีโมทก็ได้นะฮะก็กด2ทีครับแต่ก็ต้องใช้มือเปิดเองนะฮะมาดูด้านในครับด้านในก็กว้างพอสมควรนะฮะมีซับวูฟเฟอร์นะครับนี่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงครับของพวก Muscle Car นะครับที่จะต้องมีเครื่องเสียงที่กระหึ่มนะครับด้านล่างฮะด้านล่างก็จะเป็นชุดปะยางนะครับแล้วมีปั๊มลมให้นะครับตัวนี้ไม่มียางอะไรครับด้านในเลยครับจกเป็นแบบเปลือยนะฮะเฟรมเลสไม่มีเฟรมตัวนี้แผงประตูฮะก็จะมีปกตินะฮะ power window นะครับตัวจกมองข้างนะฮะก็สามารถพับได้ด้วยนะแล้วก็มีที่ใส่ของเล็กเพ็กตรงนี้นะฮะมีลำโพงเบาะเป็นคู่หน้าเป็นไฟฟ้าฮะเล็กคาร์โร่นะครับที่สามารถปรับตรงนี้ครับเวลาเราจะเข้านะครับด้านหลังนะครับก็สามารถปรับที่ปุ่มตรงนี้นะฮะดันขึ้นมาเบาะจะพับลงมาแต่ก็จะต้องเลื่อนเบาะไว้หน้าด้วยเบาะไฟฟ้าครับเลื่อนไว้สุดก่อนนะสุดได้แค่นี้นะครับแล้วก็เข้าไปเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูเบาะก็จะเป็นแอ่งเบาะจะเป็นแอ่งนะครับแต่หัวเนี่ยติดผมไม่ได้นะฮะหัวติดนะครับยิ่งถ้าเอาเบาะให้ลงมาเนี่ยก็ถ้าแบบนี้ก็ได้ขาแต่ข้างหน้าจะขับไม่ได้นะครับก็แคบไปสำหรับผมนะฮะสำหรับด้านข้างของเบาะนะครับตัวตรงนี้นะจะเขียนว่าแอร์แบ็กครับตัวนี้ก็จะมีที่ไว้ใส่ตัวเข็มขัดนิรภัยนะครับจะได้ไม่เกะกะนะครับหน้าปัดนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือขนาด 12.4 นิ้วครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะฮะแต่ก็ยังคงความเป็นเข็มนะครับไว้ทั้งสองข้างนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะด้านซ้ายเป็นการควบคุมเครื่องเสียงครับด้านขวาก็จะเป็นควบคุม
ระบบ information ของรถยนต์นะครับการสั่งการด้วยเสียงและด้านขวาล่างเป็นโหมดกันกับขี่นะฮะ navigation และซ้ายล่างจะเป็นปุ่มควบคุม cruise control ครับด้านหลังพวงมาลัยจะเป็น paddle shift ครับอันเล็กๆครับบวกและลบนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นก้านไฟเลี้ยวครับและการดิฟไฟสูงครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นกันฝนครับพวงมาลัยสามารถปรับขึ้นลงเข้าออกได้ครับจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางขนาด8นิ้วครับก็สามารถจะเป็นทัชสกรีนได้นะครับเครื่องเสียงระบบปรับอากาศนะฮะโทรศัพท์นะครับหรือระบบนำทางแอปพลิเคชันและการตั้งค่าครับด้านล่างจะเป็นปุ่มควบคุมวอลลุ่มเครื่องเสียงนะฮะปิดเปิดอีกตรงนี้นะครับปิดเปิดได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมแอร์ครับแยก2ฝั่งนะครับและด้านล่างนี่จะเป็นโหมดการขับขี่ครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้จากตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นปุ่มพวงมาลัยครับควบคุมพวงมาลัยจะเป็นแบบปลอดหรือแบบนุ่มนวล นะครับหรือแบบธรรมดานะฮะมี3โหมดนะครับตัวนี้เป็นปุ่ม traction off ครับสามารถปรับ traction off ได้ครับตัวนี้เป็นhazardและอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม start stop engine นั่นเองครับปิดเปิดเครื่องยนต์นะฮะด้านล่างเป็น USB นะครับ1จุดนะฮะและจะมีที่จุดบุหรี่ตรงนี้ครับตัดมาเป็นเกียร์นะฮะรูปแบบใช้กดเอาฮะตรงนี้กดที่หัวนะครับและเบรกมือแบบปกตินะฮะที่วางแก้ว2อันแล้วก็ที่ใส่ของครับใส่ของก็จะมี USB และตัวซ็อกเก็ตอีก1อันครับแผงหน้าปัดนะฮะจะเป็นสีเงินครับและตรงนี้เขียนไว้ชัดเจนครับ Mustang 55 years anniversary นะครับ55 years รุ่นฉลองครบรอบ55ปีของ Mustang ครับตรงนี้จะเป็นแกะหน้ารถครับที่เสา A นะฮะจะมีลำโพง Twitter อันเล็กนะครับและลำโพงเสียงและเสียงกลางนะครับมาอีกอันหนึ่งและด้านล่างอันหนึ่งครับที่บังแดดนะครับมามีไฟมีกระจกเงาให้นะครับเป็นเดียวกันด้านนี้นะฮะมีกระจกเงาและไฟให้งั้นเดี๋ยวเราไปดูคุ้มพลังของรถคันนี้เลยครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าจะอยู่ด้านซ้ายนะครับของคนขับดูคุ้มพลังอะไรฮะรถคันนี้ครับถูกปรับโจนลงมาครับเครื่องยนต์เป็นเซน V8 5.0 ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่449แรงม้าครับกับแรงบิด529นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ10จังหวะฮะวันนี้เราก็อยู่ใน Mustang V8 5.0 ลิตรครั้งแรกครับเราเคยทดสอบรุ่น 2.3 EcoBoost กันไปแล้วแต่คล้ายๆกันข้างในก็เหมือนกันนั่นแหละนะฮะแต่จะมีตัวเนี้ยที่ผมบอกนะฮะ Mustang 55 years นะครับครบรอบ55ปีของ Mustang นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์กันเลยนะฮะกดโอ้โหโอ้นี่โหมดอะไรครับป่าครับธรรมดาครับอันนี้ธรรมดาทำไมมันพุ่งเนี่ยโอ้โหงงงงโอ้โหไอ้นี่โซนเดียวเนี่ยเช็คหน่อยครับขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยงงฮะงงธรรมดาครับป่าปกตินะโอ้โหทำไมมันพุ่งเนี่ยต้องหาที่ยึดไม่มีที่ยึดนะครับไม่มีที่จับนี่ขนาดปกตินะโอ้ไรสปอร์ตมันก็จะมีความไวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องทำความคุ้นเคยก่อนนะครับว่ารถนี่มัสเซิลคาร์นี่เรียกว่าต้องมันอาจจะไม่เชื่องนะมัสเซิลคาร์เพราะแรงม้ามันหูมหาศาลนะครับแรงม้าคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย449แรงม้าครับป่าครับกับแรงบิดเท่าไหร่529ครับมหาศาล EME ถึงกิบสปีด10ครับ10สปีดจะวีเยอะขนาดนั้นเพื่ออะไรต่อแบบไม่ให้เรารู้สึกเยอะเหลือเกินนะครับงงข้างล่างเป็นไงเนี่ยเอชินนะเอชอบไม่รู้สึกว่าขย้อนขย้อนเท่าไหร่เสียงของถ้อยเสียก็ปรับได้อีกนะอ่าฮะนี่ปรับเป็นแบบเสียงรถแข่งเลยนะโอ้โหมันปรับมีเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ปรับอ่ะมีกี่อันนะ4ป่ะป่ะ4 5อันนะแบบเงียบอ่าฮะแบบดังขึ้นแล้วก็ดังแบบรถแข่งแต่เสียงเขาอ่ะเวลาขับอ่ะคนมองอยู่แล้วนะป่ะข้างนอกอ่ะได้ยินเสียงชัดเจนเลยฮะแต่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าครับรถมัสเซิลคาร์อเมริกันเนี่ยเขาเน้นทางตรงเน้นแดร็กก็อยากคาดหวังเรื่องการอะไรนะในแทร็กเข้าโค้งอะไรเนี่ยลองจับรอบโอ้โหพุ่งเลยเหมือนกันดึงนะดึงดึงดึง
แต่พอเกียร์เนี่ยเหมือนเกียร์มันเปลี่ยนแบบกระตุกเลยนะเนี่ยครับรู้สึกได้เมื่อกี้เนี้ยได้นะถ้าเพื่อนดูในคลิปแล้วเห็นหัวกึกกักกักเนี่ยโอ้โหเตรียมตัวครับ1 2 3ไปอ๋อต้องเปลี่ยนเกียร์เอง3 4เลยร้อยเลยแหละเลยร้อยแบบไม่ทันเลยอ่ะตัวไปโอ้โหเอเร็วไปนิดนึงเอเร็วไปนิดนึงน่าจะอยู่ประมาณ6วิอ่ะเอกดเร็วไปนิดเดียวมันอยู่ที่ 0.57 อ่ะคือพอเอเห็นมันขึ้นไปมา99อ่ะกดตรง99อ่ะ 0.57 ถ้านั้นมันก็ต้องอยู่ที่ประมาณ6อ่ะพี่แมนสปอร์ตอยู่ที่6ไว้วิอ่ะ0-100อ่ะนั่งเป็นคนนั่งนะเอนึกถึงคลิปพี่แมนที่มีน้องจุ๊บจิ๊บนั่งข้างเลยถ้านั่งคันนี้นี่น่าจะสนุกนะครับว่าพุ่งมากแรงมากเหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บเลยหนูชอบมากมันแบบว่าถูกใจวัยรุ่นอ่ะผมเฟิร์มแน่นแน่นเด้งเด้งเลยอ่ะเนี่ยแต่รถคันนี้จริงในยุคแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโพนี่คาร์ครับก็เป็นรถแบบอะไรหน่อมแนมหน่อมแนมหน่อยนะก็คือใช้งานทั่วไปสบายสบายรถสปอร์ตนะแบบใช้งานประจำวันได้เลยผู้หญิงใช้ได้ใช้ใช้ดีต่อมาเนี่ยการนำมาแต่งเนี่ยเหมือนฉีดสเตียรอยด์เข้าไปมีปัดกล้ามขึ้นมาโอ้ก็เลยดังเลยกลายเป็นรถมัสซูคารถที่มีมัดกล้ามนะครับแล้วก็เพิ่มเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ V8 ไปเพิ่มแรงม้าก็มีการตกแต่งเป็นรับเป็นสัตว์นะครับหน้าตาเขาก็เลยจะคล้ายๆกันออกมาเหมือนกันหมดเลยนะพี่แม่ไฟท้ายก็ต้องมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือยังคงดีเอ็นเอเดิมอยู่นะครับโอ้โหดูนี่พอกดสดนี่รถเนี่ยเลื้อยเลยอ่ะคือท้องมันมหาศาลนะรถมีเลื้อยเลยนะครับนี่ไม่พูดถึงการเป็นทักชั่นคอนโทรลนะเอ๋ยังแบบทำปิดนี่แบบเลื้อยเลยนะครับอย่าไปเผลอปิดนะโอ้ให้มันมีตัวช่วยบ้างนะนะครับก็คือเร็วอ่ะโอ้โหโอ้โหเสียวคือมันแรงจนนี่แค่สปอร์ตพาร์ทว่าคือเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ว่ารถจะออกอาการอะไรมาใช่ไหมป่ามันแรงแบบเราไม่รู้ว่ารถจะออกอาการอะไรขึ้นมาตอนไหนไงแต่ดึงอ่ะดึงเลยอ่ะดึงแบบดึงแบบดึงนะฮะเนี่ยเนี่ยนะฮะรถทำไมย้วยออกมาแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้เสียวฮะบอกเลยว่าเสียวเออใครดูคลิปนี้แล้วได้ลองก็แล้วเรามาบอกมาใครได้ลองจริงๆแล้วเสียวจริงๆก็เป็นอะไรที่มันเนี่ยบอกได้เลยใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบรถแบบอเมริกันมัสเซิลเนี่ยห้ามพลาดเลยคันนี้นะครับ Ford Mustang V8 น่าจะสุดฤทธิ์การใช้งานปกติก็โอเคนะโอเคเลยการใช้งานเนี่ยรถทั่วไปมันสบายอยู่แล้วมีที่นั่งด้านหลังด้วยนะครับอาจจะพี่อาจจะหัวติดนะครับใช้เอได้มาพี่นี่นั่งสบายได้ได้อยู่อาจจะหลังคาอะไรนะหัวอาจจะโดนแบบล้อน่ะหลังคากระจกโดนพอดีกลางศีรษะราคารถคันนี้เป็นไงพี่ตัวนี้นะครับเป็น 5.0 ลิตร V8 นะครับราคาจะอยู่ที่ 4,899,000 บาทครับป๋าครับก็ถือว่าย่อมเยานะครับเทียบกับรถซุปเปอร์คาร์เครื่อง V8 อ่ะใช่ไหมไม่เกิน5ล้านอ่ะไม่เกิน5ล้านได้ความดิบๆสนุกๆแล้วก็อะดรีนาลีนฉีดอยู่แบบเมื่อกี้เนี้ยเต้นๆอ่ะเว๋อๆอ่ะฮะใครชอบขับรถแบบชอบแก้อาการนะรถแก้อาการอย่างเงี้ยโอ้มันบอกได้เลยว่ามันชอบแบบดริฟต์อะไรเงี้ยก็อันเนี้ยเหมาะถ้าใครอยากได้ความแรงแบบนิ่งๆชึ้งๆไม่ใช่เขาแล้วนะใช่ไม่ใช่คันนี้นะครับคันนี้ต้องอันนี้ต้องปราพยศเรียกว่าปราพยศต้องสนุกอย่างเงี้ยเขาฟิลชอบสนุกชอบดึงชอบแบบโอ้มันแบบคือรถนิดใช่อันนี้
ี้ได้นะสีมีเลือกกี่สีสีครับป่าครับสีฟ้าเนี่ยเป็นเรียกว่า velocity blue ก็เป็นสีเหมือนประจำของ Ford ทั้งละนะแล้วก็มีสีส้มสีส้ม twister orange นะครับและ rapid red นะฮะแล้วก็ magneticmetallic จะเป็นสีเทานั่นเองก็ถ้าใครชอบแบบแรงๆก็ 5.0 มี 8 นี่เลยนะครับก็จะได้รถบอดี้ที่เป็นตัวครบรอบ55ปีนะครับของ Mustang สำหรับใครที่ไม่ต้องการความแรงมากนะครับก็มีเลือกอีกรุ่นหนึ่งก็ 2.3 ลิตร EcoBoost นะครับที่เราเคยทดสอบไปแล้วนะครับ 3,699,000 บาทครับป๋าห่างกันประมาณเกือบล้านนะฮะใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปทดลองขับกันได้นะครับที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแต่วันนี้ผมและพี่เอ๋ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ